ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นโดยอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็เข้าสู่ในช่วงเหลืออีกเพียง2สัปดาห์ค่ะ2สัปดาห์ก็จะถึงปีใหม่แล้วก็ต้องบ๊ายบายพุทธศักราชเก่ากันแล้วครับก็ช่วงนี้หลายคนบรรยากาศการทำงานก็ค่อนข้างที่จะดูผ่อนคลายขึ้นนะใช่ค่ะแต่ในทางกลับกันครับบางคนที่ยังทำงานไม่ได้ตามเป้าตามมาตรฐาน2สัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องออกแรงปั่นยิกเลยค่ะอาจารย์เพราะมันจะมีผลนะในเรื่องของการประเมินผลปลายปีด้วยนะครับค่ะก็วันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของถ้าคุณผู้ชมเห็นค่ะนะครับด้านขวามือของแพรนี้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นหนังสือจะพูดถึงปีใหม่นะครับก็เรามีของขวัญปีใหม่จะมอบให้นะครับเมื่อวานนี้ผมเองได้มีโอกาสไปได้พบเจอทางท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมนะครับอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์7สมัยนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาก็คือเมื่อวานได้กลับไปกราบครูครับในพิธีไหว้ครูของทางสถาบันทางท่านอาจารย์ครับก็มีเมตตาได้มอบหนังสือนะครับดีๆให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีค่ะกี่เล่มคะอาจารย์เป็นของขวัญปีใหม่เราก็จะทยอยแจกนะครับก็คือวันละ3เล่มค่ะนะครับ3เล่มตลอดสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่าคะใช่ก็ยังทยอยแจกไปทุกวันนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนมกราก็จะมีแจกอีก1รอบเดี๋ยวต้องตามนะครับว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาไหนค่ะในส่วนของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือกระจกส่องนำทางชีวิตปีเถาะนะครับปีเถาะใช่ปี2560มีบอกไหมคะว่าปีใครชงเป็นอย่างไรในเรื่องราวหนังสือเล่มนี้จะเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ของทางโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักนะครับในส่วนของปีชงเนี่ยผมจะนำข้อมูลมานำเรียนในช่วงปีใหม่แต่ปีนี้หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นเหมือนสมชื่อนะฮะคำว่ากระจกนำทางชีวิตแม้ก็เป็นไกด์ไลน์ได้เลยค่ะจะมีคำพยากรณ์ดวงของทั้ง12ราศีตลอดทุกเดือนจะมีในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะครับสำหรับประกอบกิจการงานมงคลตลอดทั้งปีรวมถึงนะครับจะมีอันนี้เน้นในเล่มนี้เมื่อวานได้พูดคุยกับทางท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะนำเคล็ดลับในเรื่องของการเบิกบุญแก้กรรมมาฝากทุกคนนะครับและที่สำคัญจะมีพระคาถาที่สำคัญนะครับเสริมค้าขายเสริมโชคลาภเสริมในเรื่องของสุขภาพนะทางอาจารย์ก็ทำการรวบรวมมาให้ในหนังสือเล่มนี้ครับครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะคะก็แจกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือนะคะแล้วก็ชื่อสกุลจังหวัดนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็จะแจกให้กับผู้โชคดีวันละ3ท่านด้วยกันค่ะก็จะมาพร้อมกับคำถามก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับแต่มีคำว่าหนังสือมาด้วยนะคะส่งมาที่เบอร์เดียวกันนะคะอีกครั้งหนึ่งพิมพ์ PD นะคะหนังสือชื่อสกุลจังหวัดและคำถามนะที่อยากจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะคืออันเดียวก็ได้2ต่อนะคะเหมือนแจกโชค2ชั้นปีใหม่นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในช่วงท้ายรายการแล้วก็หลังจากรายการสดจบลงรายชื่อก็จะนำไปโพสต์ขึ้นใน Facebook Fanpage ค่ะพอพูดถึง Facebook ก็อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารรับชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมเราอยู่ทางไลฟ์สดใน Facebook ด้วยนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเรามีอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มการรับชมได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะคะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่านั่งทำงานอยู่ที่ทำงานนะคะเปิดคอมพิวเตอร์เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ทุกๆเช้านะคะรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็เวลาเดียวกันเลยออนแอร์พร้อมกันนะคะ 8:30 นถึง 10:00 นก็เข้ามารับชมนะคะฟังคำพยากรณ์ประจำวันนะคะรวมถึงพูดคุยทักทายกับเราได้ด้วยนะคะ Miracle Channel TV ค่ะจ้ะอันนี้ก็คือช่องทางทางไลฟ์ส่วนใครที่เกาะหน้าจอทีวีก็ตามกันต่อนะครับ1ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้เบรกที่1เราจะเปิดหัวด้วยแพนเบรกที่1ค่ะเราจะมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันค่ะจันทร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการแรม5ค่ำเดือน1ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองขออภัยนิดนึงฮะหนังสือเนี่ยไม่ใช่ปีเถาะนะความจริงเป็นปีระกาผมน่ะไม่พูดปีชงนะปีชงหนูเนี่ยเกิดปีเถาะปีหน้าต้องระวังเออหนูก็ยังว่าอยู่ว่าปีหนูนี่ใส่ไม่ค่อยดีด้วยนะอุ๊ยเหรออาจารย์ไม่สิคะไม่ออกอากาศราศีมังกรนะครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าคนเราต้องมองไปข้างหน้านะครับหากมีความผิดพลาดอย่าเพิ่งเสียกำลังใจให้ลองมองวิธีการที่เราเคยมองข้ามสภาพคล่องยังบริหารได้ครับติดขัดคนที่เป็นลูกหนี้นะอย่าหนีฮะหาทางเจรจาต่อรองส่วนความรักมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แม้คนโสดก็มีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานถ้าเลือกได้เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดที่สร้างสรรค์ครับแต่อาจจะไม่เหมาะกับการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาเงินทองไม่เด่นครับหาเงินยากการลงทุนก็มีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ดีเลยสักเรื่องนะครับต้องอดทนเพราะมีโอกาสต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนตัดสินใจอะไรขอให้คำนึงถึงภาพรวมเป็นหลักนะครับแม้วันนี้จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้ก็ตามเงินทองแนวโน้มยังดีอยู่ครับวันนี้แม้สิ่งที่ทำอาจจะดูยากลำบากอาจดูต้องใช้เวลาแต่วันนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นความรักหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวครับเวลามีปัญหากับบุตรหลานวันนี้อย่าใช้อารมณ์นะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมครับโดยเฉพาะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นไม่ควรจะทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่วันนี้ในเรื่องของเงินทองอาจจะต้องเสียสละหรือใช้จ่ายกับคนใกล้ชิดความรักพยายามอย่ามีปัญหาดีที่สุดครับเพราะจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างคุณระดาอย่างนี้ถูกต้องวงเล็บคำว่าหนังสือแล้วคุณจะถามคำถามมาก็ได้นะจ๊ะลืมเป็นผู้โชคดีนะคะค่ะราศีวัวนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับเขาบอกว่าในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีหน้าตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญก็จริงแต่บางครั้งเชื่อไหมครับมันทำให้หลายอย่างยากเกินความจำเป็นและที่สำคัญไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มอะไรที่ทำเองไม่ได้ไม่แปลกครับที่จะขอความรู้จากคนอื่นการเงินมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นครับประมาณตนทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนดีที่สุดส่วนหัวใจวันนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือไม่ก็ตามต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับในแง่ของการทำงานเขาบอกคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันศักยภาพก็ดีความพร้อมก็ใช่ฉะนั้นในแง่ของวิธีการทำงานวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องลอกเรียนแบบใครให้เลือกทำในสิ่งที่เราคิดว่าตนทำได้การลงทุนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้เขาบอกว่าอย่าเวียงแหเน้นเป็นตัวฮะถ้าหมายถึงการเทรดความรักไม่เด่นเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียท่องไว้ให้ขึ้นใจครับผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับในส่วนของความรักยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้กับคนรักครอบครัวภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในแง่ของการทำงานครับโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำถ้าเจอการมอบหมายงานที่ค่อนข้างจะหินหรือว่ายากลำบากเนี่ยเขาบอกว่าให้สะกดจิตตัวเองถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้แล้วคุณจะได้ทำเงินทองอย่าเอาเปรียบใครนะครับอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปความรักวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับคนมีคู่ทำเซอร์ไพรส์ต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เขาบอกให้ระวังคนที่ชอบนินทาพวกที่ชอบเสี่ยม
ยุแยงตะแคงรั่วพวกหวังดีประสงร้ายหนีได้หนีนะครับการเงินวันนี้ว่ากันยาวๆเน้นในเรื่องของการออมการรอรับเงินปันผลแต่ไม่เด่นในเรื่องการทำกำไรระยะสั้นความรักวันนี้ก็ไม่เด่นครับถ้าไปเดินห่างกันก็มีโอกาสจะเกิดปากเสียงและวันนี้ชาวราศีกันต้องระวังทั้งในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งบรรยากาศในเรื่องของการทำงานฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าพยายามนะประคับประคองอย่าให้มีปัญหาดีที่สุดเงินทองก็ไม่เด่นครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางหรือเสียทรัพย์เพราะเรื่องของที่อยู่อาศัยหัวใจยังไม่ได้มีปัญหาอะไรรู้อะไรควรไม่ควรครับอะไรสำคัญไม่สำคัญกับชีวิตรักต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะครับในแง่ของการทำงานฉะนั้นวันนี้ทำอะไรต้องระวังให้มากนึกอยู่เสมอครับวันนี้พลาดมีแต่คนซ้ำไม่มีคนอุปถัมภ์แต่ในเรื่องของเงินทองยังพอมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากการทำธุรกรรมใหม่ๆความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันวันนี้ต้องหนักแน่นระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่าขออย่างเดียวฮะอย่าเกี่ยงงานอย่าเลือกงานมีอะไรให้ทำทำก่อนครับและสุดท้ายคุณจะได้รับความเมตตาการสนับสนุนจากคนรอบข้างเงินทองสภาพคล่องยังตัดสินใจได้ดีและวันนี้พยายามเข้าหุ้นกับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าเราสุดท้ายหัวใจเหมาะสำหรับเริ่มกันใหม่เหมาะสำหรับการสัมผัสสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะแฟนเพจของเราชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สามารถรับชมเราทางไลฟ์สดได้ด้วยเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะคะก็ทุกๆวันเมื่อเรามีการออนไลน์สดนะคะก็จะขึ้นอยู่ข้างบนสุดนะคะคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูได้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆได้มาฟังคำพยากรณ์ประจำทุกๆวันกันด้วยทักทายกันได้นะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะวันนี้มีพิเศษนะคะสำหรับหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560หรือว่าปีระกาะนะคะ นะคะก็ส่วนสำหรับปีชงเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็อยากทราบนะคะซึ่งอาจารย์ควอนโคได้บอกแล้วว่าเดี๋ยวต้นปีหน้านะคะก็จะนำเรื่องราวของทั้งลัคนาราศีนะคะแล้วก็เรื่องของปีนักสัตว์เนี่ยเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแต่วันนี้นะคะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เราจะแจกหนังสือให้กับเป็นของขวัญปีใหม่นะคะวันละ3เล่มด้วยกันนะคะ SMS นะคะก็สามารถส่งมาเพื่อลุ้นรางวัลรับหนังสือแล้วก็สามารถส่งคำถามมาได้ด้วยในอันเดียวกันนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยคำว่าหนังสือนะคะขอชื่อสกุลและจังหวัดและคำถามที่คุณชมอยากจะถามนะคะใครยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวคุณเองสามารถส่งเข้ามาถามได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องใส่จังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะสำหรับลัคนาราศีส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะครับแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าใครแบบอู๋ไม่ทันใจเลยกด SMS มาวันนี้สมมติถ้ายังไม่ได้และอยากจะซื้อหาก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับแต่ถ้าส่งมานี่ไม่ต้องซื้อเลยนะคะจะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะสามเล่มด้วยกันประกาศรายชื่อก็ท้ายรายการนะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ